ทุกๆสัปดาห์ก็จะมีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆเอามารายงานท่านผู้ชมกันฮะไม่ว่าจะเป็นนิด้าไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โพไม่ว่าจะเป็นสวนดุสิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นสำรานโพบ้างก็มีอุดรอุดรโพไม่มีแต่วันนี้เนี่ยนะฮะพี่สำรานเนี่ยมีโพของความมั่นคงนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าสีเขียวชัดเจนทหารแหละนะฮะเป็นโพที่เขาไป สอบถามกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวนะประจําจังหวัดนั้นๆโอ้โห,โห,โหมันน่าสนใจตรงนี้พี่สำราญปกติเราจะเห็นแต่นักศึกษาไปเดินสารวจอันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวซึ่งก็ต้องมีข้อมูลในระดับพื้นที่เอาข้อมูลมาแล้วก็เอามารายงานกับนายาจากนายเสร็จก็มาสรุปและทำโพอ้าวคือดูแล้วเนี่ยก็หลายหลายประเด็นเข้าท่านะผมว่านะ อันนี้ตรงไหมถือว่าตรงอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์พี่สำราญหลังจากที่ตรวจทานสแกนเลยนะผมว่าสแกนเร็วๆก็ผมว่า70%ได้นะโอ้โหเนี่ยเอาตั้งแต่คนมาใช้สิทธิสามสามล้านเนี่ยนะครับจากผู้มีสิทธิห้าสิบสองล้านครับคะแนนก็เหมือนที่เราเคยคำนวณแหละคุณนมครับก็สามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดต่อหนึ่งปฏิลิสครับอะไรประมาณนี้นะคือสามสิบเจ็ดล้านมาใช้สิทธิ์เป็นคือรับเป็นบัตรดีนะครับใช้สิทธิ์อาจจะมากกว่านี้นิดหนึ่งสามสิบเก้าล้านบัตรเสียสองล้านอืม ประมาณนี้แต่ว่าเหลือบัตรดีสามเเจ็ดล้านเราก็คำนวณอยู่ระหว่างนี้ตอนนี้นี่เราเคยพูดถึงสามแสนหะน้าครับน,นี้สามแสนเจ็ดกลายเป็นตัวเลขกลางแล้วนะทีนี้เวลาน้อยคุณหนุ่มดูดูเป็นอะไรเดี๋ยวดูเป็นรายพักเหรอดูเป็นรายพักเลย,เย,พ,เลยพี่สำราญในส่วนของผลโพเนี่ยเขาสรุปออกมาแบ่งเป็นกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคเหนือภาคใต้นะ เอาใหม่นะฮะกรุงเทพภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับและก็สอสแบบปฏิริตด้วยปฏิริสด้วยถ้าขยายได้ใหญ่อีกทีมงานลองซูมเข้าไปอีกได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะไปดูข้างบนสุดลำดับที่ได้สอสมากที่สุด<อ>188 18 <8 S 2> คน188คนได้แก่คนหนึ้ดเจนได้แก่ภักเ่อไทยไม่ต้องไ,ไม่แหกโผนี่ไม่ผิดนะมาตรงกันทุกโผ ได้188เขาให้คะแนนแบ่งเขตคะแนนเขตนี่ร้อยหสบแปดรห้าิบแปิลิสสามสก็รวมเป็นร้อยแปดสิบนะคือคะแนนเขาบอกว่าปฏิลิสได้11ล้านเสียง11ล้านเสียงแต่เขาหวังไปไกลถึง18ล้านสิบห้าล้านถึงสิล้านนะใช่ใช่แต่ว่าเขาเทียบเคียงนะเมื่อปี2อ6 2เพื่อไทยเนี่ยได้หนึ่งร้ามห้า นะฮะแต่มาเที่ยวนี้ได้ไปถึง188่ง้เขาก็แบ่งเป็นภาคให้นะพี่จำราญกรุงเทพมหานคร33 <c oughs> เนี่ยเพื่อไทยได้ไป15เลยนะโอ้โหเยอะมากเลยนะสีกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะภาคกลางได้ไป20นะฮะภาคอีสานได้ไป93จาก133 93 <c oughs> ก็ใกล้เคียงนะหายไป40นะภาคเหนือเนี่ยได้มา30ภาคใต้ โบเบสูนนะฮะอันนี้ตรงกันเลยตรงพักใต้อยู่ตรงกันเลยแหละตรงกันทุกโพนะฮะก็รวมภูยิใมไทยภูมิใจไทยได้คะแนนรวมเจ็ดสิบสามนะเจ็ดสิบสามนี่คือปาร์ตี้ลิสสิบแล้วก็สอสอเขตหกสิบสามที่ภาคอีสานนี่ภูมิใจไทยได้ยี่สิบห้าที่นั่งคุณหนุ่มภาคอีสานได้ยี่สิบห้าผมว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งนะเจ็ดสิบสามนี่โอเคละเป็นไปได้แต่น่าจะอย่างน้อยอย่างน้อยเจ็ดสิบสามครับ รวมทัสร้างชาติเดี๋ยวเดี๋ยวนิดหนึ่งพี่พี่ส้านกรุงเทพได้หนึ่งเองนะภูมิใจไทยภูมิใจไทยได้หนึ่งหนึ่งที่นั่งหนึ่งที่นั่งจากสามสิบสามซึ่งเขาหมายมั่นถึงเจ็ดนะพี่สํมบานภูมิใจไทยเหรอใช่ผมว่าของใน,นใกล้เคียงนะ <c oughs> โอ้โ,หโ,หโหตายแล้วคุณบีพิทิพงศ์เยอะไอพี่สําบานขนาดนี้เลยเหรอแต่มันก็ผลโพนะเอ,เ,อเขาก็ไปสำรวจมาในพื้นที่มาผมผมได้ยินมาว่าภูมิใจไทยได้สองที่นั่งอ๋อ นึ่ง,<อ>งนี้ลงที่ของเตยหรือที่ไหนพี่สมัยของเตยข <laughs> องเตยกับเขตเนี่ยเขตคุณประสิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอเคเขตเขตใช่ใช่คุณประสิทธิ์ไงเขตคุณอะไรอ่ะโคโพคายอะไรนะอ่าอ่าอ่ะนะแล้วก็ลุนกำลังลุนเขตคุณประเดิมชัยอ่าครับพักร่วมนสร้างชาตินะครับพักใหม่นะปีหกสองไม่มีสอสอเลยเพราะไม่เคยลงลงครั้งแรกคะแนนรวมคุณหนุ่ม 69, ท,69ที่นั่ง69ที่นั่งนี่ท่านผู้ชมดูจอเขาขยายให้ดูแล้วนะมาเป็นอันดับ3เลยนะฮะแบงเคห้าสิบสามปร์ตี้ลิสต์16ผมเชื่อว่าปาร์ตี้ลิสต์ของรวมไทยสร้างชาติสุดท้ายจะมากกว่านี้เล็กน้อยเอกรุงเทพมหานาครได้ถึง5้าในรวมไทยก็เขาประเมินผมประเมินว่าสาถึง5อืมนี่นะฮะภาคกลาง ก็23่ามพักใต้ได้19เลยนะโอ้โหพักใต้19คุณธนกรให้สัมภาษณ์ว่าพักใต้ขอ25นะโอ้โหเอ้าวแต่ผมพิถ้าได้19ผมก็โล่งใจนะเออก็ถือว่าใช้ได้ครับเออพลังประชารัฐพลังประชารัฐได้แพ้ลุงแพ้พักน้องแค่6เสียงได้63สิอ่านะ จากเดิมเก้าสิบ็ดปีหกสองนะพอปีหกหกเนี่ยได้หกสิบสามนะฮะโอ้ได้ขนาดนี้ก็โอ้ความมั่นคงสุดลอแล้วนะเกิดล้อกรุงเทพมหานครได้หนึ่งนะเอ๊เขตไหนนะก็เขตน้องจออคุณสิริพงษ์รัศมีครับไปชนิปัดได้สี่ิบสามให้เนาน้อยไปหน่อยไหมนี่นะคุณนมไปชนิปัดได้สี่ิบสามภาคใต้จริงน่าจะห้าสิบกว่านะสี่ิบสามนี่คือลํมตีท่านเลขาพักไม่อยู่แล้วนะวางมือเลยวางมือ <laughs> น้อยกว่าเดิมอ่ะภาคกรุงเทพได้หนึ่งนะปฏิปัติยู่นะภาคใต้ได้เท่าไหร่ยี่สิบสามโอ้ยเขาตั้งไว้สามสิบห้าตั้งไว้สามสิบ้าคือภาคใต้จะเป็นตัวผันแปรมากท่านผู้ชมนะภาคเก้าไกลได้คะแนนรวมสามสิบสองเสียงอ,อันนี้ตรงกับอุดอโรโพสำาราญโพเลยนะ <laughs> พักเก้าไกลเขาบอกเขาได้ประมาณ50ินะตัวเขาเองนะพี่สำราญเก้าไกลนี่แปลกมากคนหนุ่มเป็นพักเดียวที่ผมเนี่ยนะไปไหนมาไหนหนี่งงนะคือวิเคราะห์ไม่ถูกใช่ไหมวิเคราะห์ไม่ถูกโดนสับขาหลอกมากเพราะว่าฐานคนเลือกข้างล่างนี่ไม่มีการพูดถึงเลยนะแต่ว่าเวลาบทดอยมาเนี่ยลอยมาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้แหละเขาเขาบอกว่าโอ้ยคุณสำราญกระแสโคตรตะระดีเลยดูในทวิตเตอร์หรือเปล่าพี่สำราญไม่คนมาบอกอ๋อก็คล้ายเหมือนกับเป็นไวรัลผู้กนผูกันต่อ คือผมเจอใน Facebook ในท w ิ t เต r เนี่ยโอ้โหก้าวไกลเยอะมากนะ,ะผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะใช่คนเดิมมาปัน่นหรือว่าเป็นคนเลือกตั้งจริงไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะฮะพักไซสร้างชัยข้ามาเลยนะครับของคุณหญิงหน่อยได้เท่าไหร่เจ็ดแบ่งเขตได้ห้าีนใกล้เคียงน,นะถือว่าได้เยอะนะคือกรุงเทพมีสองแล้วละ่ะครับอันนี้ตรงกับเราวันก่อนเราเคยมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยครับใช่ครับนะแบ่งเขตสองแล้วแบ่งเขตห้าปาร์ตี้ลิสต์เขาให้แค่สองคนครับสองคนก็แสดงว่าได้มาแค่ 8แสนแต้มเลยเอาสักสามนะไทยพักดีไม่ติดเลยนะคุณหมอว่าลงนะไทยพักดีนี่แม่แล้วใครจะไปโต้กับพักเก้าไกลในสภาฮเอ้าโหมหาเสียหน่อยอย่างน้อยในปฏิทินสักหนึ่งก็ยังดีพักเก้าไกลถ้าท่านอยากให้เข้าสภานะต้องเลือกให้ได้สักสามแสนห้าเป็นอย่างน้อยนะทั้งประเทศนะครับคุณหมอว่าลงถึงก็ได้เข้าไปเป็นสสสักคนหนึ่งพักอะไรอีก ชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวลาวุฒิได้12นะพี่สำราญก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมเท่าเดิมนะเราก็เห็นว่าแบบแค่นี้ประมาณนี้ครับนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับในส่วนของผลโพซึ่งบทวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นประมาณนี้แหละนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นโพทหารเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปขยํำทุกโพรวมแต่มาโฟกัสพักเพื่อไทยพักเดียว ใครที่เป็นแฟนคลับภาคพื่อไทยขออภัยนะท่านอาจจะจุกอกได้นะฮะนี่คือเป็นการคาดการณ์พี่สาราญจุกอ,อกเพราะมันจะห่างไกลาจากสิ่งที่เขาบอกว่าแลนสไลด์ส1 0มากจะไปสแกนเลยใช่ไหมสแกนเลยสแกนเลยนะตัวเลข3า0เนี่ยเอามาจากไหนเพราะของจริงที่เราได้มาแบบนี้ลงรายจังหวัดด้วยตอนเช<ต>้าเราสแกนเพื่อไทยแล้วแต่สแกนแบบกว้างกว้างใช่แต่เย็นนี้เราจะลงลึกลงละเอียดลงเป็นเขตเขตเลยนะลงเป็นเขตเว็ดจังหวัดเลยพี่สาราญโอเค